เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับคุณกา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 นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ของแฟนเพจเราเนี่ยนะครับเขียนคำถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับอาการชิคเก้นวิงนะครับหรืออาการที่เรียกว่าเป็นอาการชักแขนนำนะครับในช่วงที่ปะทะลูกนะครับและก็หลังการปะทะลูกออกไปนะครับว่าวิธีแก้ไขปัญหานี้มีอยู่ว่ายังไงนะครับอีกครั้งนะครับอาการชิคเก้นวิงนะครับก็เป็นอาการหลายๆอาการนะครับที่นักกอล์ฟมักจะเป็นนะครับแต่เป็นอาการที่เป็นลักษณะที่เรียกว่า by product หรือเป็นผลกระทบจากสิ่งอื่นนะครับอาการชิคเก้นวิงมีสาเหตุจากอะไรบ้างนะครับผลกระทบจากสิ่งอื่นที่ผมพูดนั่นคืออะไรนะครับเรามาดูกันนะครับสาเหตุที่เกิดอาการชิคเก้นวิงได้นะครับมีประมาณ4แบบนะครับ4ประเภทด้วยกันใหญ่ๆนะครับมาดูอันแรกก่อนนะครับสาเหตุที่นำไปสู่การชิคเก้นวิงได้นะครับก็คือการจับเว็บมือซ้ายที่วีคนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับวีกริปก็คือเว็บที่ค่อนข้างที่จะมีลักษณะหมุนมาทางด้านเข้าหาเป้าหมายลักษณะแบบนี้สำหรับมือซ้ายนิ้วโป้งก็จะอยู่บนคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าท่านนักกอล์ฟเราเวลาจะตีลูกกอล์ฟนะครับเราจะต้องนำไม้กอล์ฟกลับมาสแควร์ที่ลูกก็ถ้าเกิดผมจับคลิปในลักษณะแบบนี้และบอร์ดนี้นะครับคือลูกกอล์ฟซึ่งผมไม่ต้องเอา leading edge ของไม้กอล์ฟนะครับกลับมาสแควร์ที่ลูกนะครับแต่ผมจับคลิปแบบลักษณะดังกล่าวนะครับซึ่งนักกอล์ฟส่วนใหญ่เวลาจับวีคก็จะสวิงมาจากด้านนอกด้วยแต่ต่อให้ผมสวิงมาจากด้านในได้จากคลิปที่วีคนะครับผมก็จำเป็นที่ต้องสแควร์หน้าไม้ในลักษณะแบบนี้อยู่ดีนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดผมเหยียดแขนตึงลักษณะแบบนี้หน้าไม้จะเปิดนะครับเพราะฉะนั้นสมองผมก็สั่งว่าเธอต้องสแควร์มันด้วยหน้าตาลักษณะแบบนี้ซึ่งนำไปสู่ลักษณะสิ่งที่เกิดขึ้นที่เรียกว่าชิคเก้นวิงโดยปริยายนะครับเนื่องจากว่าโอกาสเดียวที่สแควร์หน้าไม้ได้แขนต้องทำหน้าตาแบบนี้ถ้าแขนเหยียดแบบที่ควรจะเป็นลักษณะธรรมชาติหน้าไม้ก็จะเปิดสมองก็จะไม่ทำนะครับเนื่องจากพยายามจะทำให้แขนตึงลูกกับแชงออกขวานะครับเพราะฉะนั้นเช็คคลิปนะครับเป็นแบบสิ่งแรกที่ท่านนักกอล์ฟควรจะทำนะครับอันดับต่อมานะครับถ้าเกิดท่านเป็นคนนึงนะครับที่สวิงไม้กอล์ฟมาจากนอกเข้าในนะครับอาการชิคเก้นวิงก็จะเป็นอาการที่ควบคู่เหมือนกับเป็นแพ็กเกจมาด้วยกันนะครับเนื่องจากว่าในมุมด้านนี้นึกภาพนะครับว่าผมไม่ต้องสวิงไม้กอล์ฟเนี่ยนะครับเข้ามาหาลูกนะครับถ้าเรามาจากด้านในนะครับผมก็สามารถที่จะเหยียดแขนซ้ายได้แต่นึกภาพถ้าผมค้อมและสวิงไม้กอล์ฟมาจากด้านนอกลักษณะแบบนี้นะครับโอกาสเดียวที่ผมจะเอาไม้กอล์ฟกลับมาหาลูกกอล์ฟได้ก็คือการดึงไม้กอล์ฟเข้าหาตัวซึ่งจากในมุมด้านนี้นะครับผมค้อมแล้วผมก็ต้องดึงไม้กอล์ฟเข้าหาตัวนั่นหมายความว่าผมก็ต้องเกิดอาการชิคเก้นวิงอยู่ดีต่อผมจับไม้ถูกยังไงนะครับหน้าไม้สแควร์ยังไงแต่ถ้าเกิดอาการค้อมขึ้นผมก็ต้องดึงแขนเข้าเพราะฉะนั้นการดึงแขนเข้าเกิดมาจากอาการค้อมนะครับเพราะฉะนั้นการที่พยายามจะเหยียดแขนจึงเป็นสิ่งที่ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้เพราะสมองจะไม่เอาด้วยเพราะถ้าผมสวิงมาจากด้านนี้และเหยียดแขนผมก็จะตีโดนพื้นหรือไม่โดนลูกกอล์ฟเลยนะครับอย่าลืมสิ่งแรกที่มนุษย์จะทำในการที่จะสวิงไม้กอล์ฟทุกครั้งคือจะต้องโดนลูกไว้ก่อนนะครับอาการต่อมานะครับที่นำไปสู่อาการชิคเก้นวิงได้นะครับก็คืออาการที่เรียกว่าอาการรีเวิร์สสปายนะครับหรือหมุนกระดูกสันหลังผิดด้านนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับถ้ากระดูกสันหลังของเอไปด้านนี้นะครับดาวสวิงส่วนใหญ่จะมีอาการล้ำไปข้างหน้าผมก็จะจำเป็นที่จะดึงไม้กอล์ฟเข้ามาหาตัวเช่นกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันเกิดจากอาการที่ล้ำไปด้านหน้านะครับไม้กอล์ฟมันก็จะชันแล้วก็จะเอาท์ไซด์ก็จะต้องดึงไม้กอล์ฟเข้ามาใกล้ตัวเช่นกันอาการสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นอาการทางด้านเรื่องของร่างกายนะครับว่าแขนนะครับในบางครั้งซึ่งเกิดขึ้นน้อยมากนะครับจากที่ผมประสบจากประสบการณ์ตัวเองประมาณ 1-2% เท่านั้นนะครับที่เกิดอาการนี้ก็คือความไม่มีความสามารถในการที่จะให้ข้อกระดูกไหล่นะครับทำงานได้นะครับถ้าเกิดท่านเป็นคนที่ไม่สามารถทำท่านี้ได้นะครับยกแขนมาลักษณะแบบนี้นะครับขนานกับพื้นนะครับแล้วหมุนหัวไหล่ด้วยการยกแขนขึ้นนะครับในลักษณะนี้ถ้าเกิดท่านทำไม่ได้ติดลักษณะแบบนี้นะครับท่านก็จะขาดความสามารถในการทำสิ่งนี้เช่นกันนะครับท่านจะต้องทำลักษณะแบบนี้ซึ่งนำไปสู่อาการชิคเก้นวิงได้แม้กระทั่งทุกอย่างทำถูกไม้มาจากด้านในก็จะพยายามจะชักๆอยู่เนื่องจากว่าแขนไม่มีความสามารถในการที่จะหมุนลักษณะแบบนี้ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้นะครับว่าตัวเองมีปัญหานั้นหรือเปล่าด้วยการทำท่าจดรูปยกแขนขึ้นมานะครับขนานกับพื้นนะครับพยายามดึงแขนด้านล่างครับหรือท่อนแขนด้านล่างขึ้นถ้าท่านสามารถที่จะดึงมันขนานกับกระดูกสันหลังท่านได้ท่านโอเคนะครับนักกอล์ฟที่เป็นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มากๆเลย
เสียการดังกล่าวนะครับนำไปสู่อาการชิคเก้นวิงครับวิธีแก้ไขง่ายๆอย่างเดียวนะครับที่ผมคิดออกนะครับก็คือท่านนักกอล์ฟนะครับ1จำเป็นต้องกลับไปที่เบสิกนะครับให้แน่ใจว่ามีกริปที่ดีนะครับเป็นอันดับ1เลยนะครับต่อมานะครับให้แน่ใจว่าไม่กอล์ฟสปริงมาจากด้านในแบบฝึกง่ายๆอันนึงที่จะช่วยให้ท่านรู้สึกได้นะครับว่าท่านไม่สามารถชิคเก้นวิงได้ถ้าเกิดท่านมีแบ็คสปริงที่ถูกนะครับคือวางฝ่ามือขวาลักษณะแบบนี้นะครับอยู่ใต้กริปนะครับขึ้นแบ็คสวิงนะครับจากนั้นนะครับให้รู้สึกว่าฝ่ามือขวาลองไม้กอล์ฟลงมาลักษณะอยู่ด้านหลังครับจากนี้ท่านจะเห็นว่าท่านจะเป็นที่จะต้องปล่อยให้มือขวาเข้ามาหาลูกเพื่อให้แขนขวาตึงนะครับท่านมีโอกาสที่จะชักมันนิดเดียวเพราะเกิดว่าจากตรงนี้ท่านชักแขนท่านก็แทบจะไม่โดนลูกกอล์ฟเลยนะครับจากมุมด้านนี้นะครับท่านไม่มีโอกาสชิคเก้นวิงครับท่านจำเป็นที่ต้องเหยียดแขนซ้ายออกไปเพื่อตีลูกกอล์ฟที่โดนนะครับอย่าลืมอาการชิคเก้นวิงเกิดจากเราอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีนะครับเราจำเป็นที่ต้องชิคเก้นวิงเพื่อตีลูกให้เดิมให้โดนะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่ต้องจดลูกให้ดีนะครับจับไม้ให้ถูกเอาไม้กอล์ฟมาในตำแหน่งที่มาจากด้านในนะครับอาการชิคเก้นวิงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ครับลองฝึกซ้อมดูครับ